แล้วสวัสดีครับผมเนี่ยจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมเล่นฟันไม่ผูและมีอายุไม่ค่อยเท่าไรและผมแท้ชินโนสึเกะก็คือผมเองสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pony Tea Shop Channel ที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่ไว้คนเดิมแล้ววันนี้นะครับนี่เลยขนมที่ไว้จะมารีวิวให้น้องดูกันนะก็คือขนมสุดโปรดของชินจังซึ่งตอนนี้บุกประเทศไทยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นขนมชิ้นหนึ่งล่ะที่หลายๆคนนะครับเลือกที่จะเป็นของฝากเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซื้อกลับมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะให้ได้ลองชิมขนมสุดโปรดซึ่งใครที่อ่านการ์ตูนชินจังนะจะรู้ว่าขนมช็อกโกบิหรือว่าช็อกโกบี้เนี่ยเป็นขนมสุดโปรดเลยของชินจังวันนี้เราจะมาสัมผัสนะครับมาแบบว่าซึมซับรสชาติที่ชินจังเนี่ยเขาได้กินในการ์ตูนนะครับราคาถูกกว่าที่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนแต่พี่ไปจำไม่ได้ล่ะเอาเป็นว่าใครไปซื้อที่เซเว่นราคาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกอีกทีนะซื้อมาหลายพี่ซื้อมาหลายอย่างนะมีแบบว่าขนมอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูกันนะครับอ่ะวันนี้นะช็อกโกบี้ที่ไปได้มานะครับกล่องก็จะเหมือนกับญี่ปุ่นเลยแต่ว่ากล่องเขาจะเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตรงคำว่าช็อกโกบี้ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะแต่ว่าจะมีโลโก้ของบิก้าซึ่งเป็นแบบว่าเป็นบริษัทนำเข้านะครับแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆเนี่ยเป็นชินจังอยู่รอบๆกล่องและภาษาตรงนี้นะที่เป็นแบบพวก description นะครับจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจากภาษาญี่ปุ่นเนาะและที่สำคัญมีโลโก้ของทางบันไดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับตัวชินจังตัวนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นขนมช็อกโกแลตนะครับและจะมีของแถมข้างในด้วยซึ่งของแถมนั่นก็คืออันนี้เลยอ่ะให้ลืมให้ดูลืมให้ดูซึ่งของแถมนะครับก็คือป๊อปอัพสติ๊กเกอร์2ชิ้นและตัวต่อกระดาษอีก1ชิ้นเท่ากับว่าเราได้ของแถมเนี่ย3ชิ้นเลยนะครับน้องแกะกันเลยดีกว่าพี่หาทางแกะก่อนนะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่เขาจะมีเขียนตรงคำว่าฟรีนี่แหละเขาจะมีคำว่าโอเพ่นนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับหมุนฟึบออกมาเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดเราจะเจอกับซองขนม1ซองว้าวแล้วก็มีของแถมนะครับก่อนจะดูของแถมเราจะลองนะครับซึมซับสัมผัสรสชาติของชินจังกันก่อนนะครับก็คือจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเลยนะครับหน้าตาข้างในจะเป็นเหมือนขนมอบกรอบนะครับขนมช็อกโกแลตอบกรอบรูปดาวซึ่งมันน่าจะเป็นแป้งนะมันคือขนมอะไรอ่ะมันคือข้าวโพดอบกรอบรูปดาวนะครับรสช็อกโกแลตนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราเอาไว้กินเล่นหรือว่าเอาไว้ใส่กับนมทานก็ได้นะเอาจริงๆก็รสชาติเหมือนกับขนมของบิก้าที่เป็นแบบข้าวโพดอบกรอบแล้วเป็นรสช็อกโกแลตอ่ะเหมือนเลยให้มาเยอะอยู่นะทีนี้เรามาดูของแถมกันนะครับของแถมอันแรกเลยตัวนี้จะเป็นป๊อปอัพสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์นูนๆขึ้นมานะฮะอันนี้พี่ไอได้คาสึมะคุงกับชินจังอุ้ยชินจังหัวทีมนะครับนะซึ่ง2คนนี้เนี่ยเขาเป็นคู่จิ้นกันด้วยใช่หรือเปล่าเขามีความเป็นคู่จิ้นนะฮะคาสึมะกับชินจังนะครับน่ารักมากๆเลยส่วนตัวต่อกระดาษนะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นเหมือนแบบโฟมนะครับเราก็แกะออกมาเลยแล้วก็มีฐานตั้งให้ด้วยฐานตั้งจะเขียนคำว่าเครยอนชินจังนะครับแล้วเราก็ปักลงไปเลยว้าวน่ารักมากเลยนะครับน้องคือเหมือนเป็นชินจังนะครับเกาะอยู่บนแบบไส้กรอกแบบว่าชุบแป้งทอดนะครับน่ารักมากแล้วแบบว่าดูดิข้างหลังแบบก้นจะหลุดด้วยอ่ะ แบ๊วมากเลยซึ่งอันนี้เราสามารถเอาไปตั้งโชว์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแกะกล่องที่2กันเลยนะครับชุบๆๆๆๆๆลุ้นกันว่าพี่ใบจะซ้ำหรือไม่หยิบมาแค่3กล่องนะแต่พี่ใบอ่ะดวงคิดว่าน่าจะซ้ำแหละมาดูกัน1 2 3ยายไม่ซ้ำนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวต่อกระดาษนะครับฐานเขียนคำว่าเครยอนชินจังเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ปักลงไปเลยฟึบอันนี้จะเป็นชินจังนะครับอยู่ในไส้กรอกนะครับซึ่งอันนี้เกาะไส้กรอกแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นไส้กรอกเลยคือพี่ชอบตรงแบบว่าความครีเอทของเขานะครับก็คือเห็นไหมว่าข้างหลังกับข้างหน้ามันไม่เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนเป็นแบบข้างหน้าข้างหลังจริงๆเลยนะครับน่ารักมากและตัวสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ป๊อปอัพ2อันไม่ซ้ำนะครับน้องๆอุ้ยน่ารักมากพี่ใบนะครับได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับของชินจังแล้วก็เป็นชินจังกำลังทำอะไรอยู่ชินจังกำลังอ่านนี่หน้ากากแอคชั่นใช่ปะ ซึ่งเป็นแบบการ์ตูนที่ชินจังเขาชอบดูนะครับและกล่องสุดท้ายนะครับจริงๆเขามีให้สะสมกี่ลายเนี่ยมีตัวป๊อปอัพสติ๊กเกอร์นะครับมีให้สะสม24แบบนะครับแล้วก็ตัวต่อกระดาษมีให้สะสมถึง16แบบด้วยกันซึ่งแบบโอ้ my god ของลุ้นที่แบบว่ามีตัวสุ่มเยอะๆแบบนี้นะจะมีความพังพินาศมากเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องแกะเยอะๆนะกว่าจะได้ครบมาลุ้นกัน1 2 3จะดื้อไม่ซ้ำเย่นะครับอันนี้เป็นตัวต่อกระดาษนะครับแกะเลยนะครับฐานตั้งเป็นลายเดิมแต่ว่าชินจังพี่ใบได้ไม่ซ้ำนะครับแปะลงไปเลยชึบนี่เป็นชินจังนะครับอยู่บนปลาปักเป้านะครับซึ่งให้ดูอะไร
็นก้อนชินจังด้วยนะครับนี่คือเอาจริงๆนะชินจังทุกอันคือกางเกงหลุดก้อนหมดเลยอ่ะมาดูสติกเกอร์กันสติกเกอร์ที่พี่ใบได้ก็ไม่ซ้ำครับน้องๆเป็นชินจังนะครับในชุดนอนและเป็นชินจังในชุดอวกาศครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาสามารถลอกออกมาเป็นสติกเกอร์นะไปแปะจริงๆได้นะครับโอ้โหวันนี้นะครับ3กล่องของพี่ใบเนี่ยไม่ซ้ำเลยทั้งตัวป๊อปอัพสติกเกอร์และตัวต่อกระดาษนะครับไม่ซ้ำเลยวันนี้ดีใจมากๆเลยแล้วก็น่ารักน่าสะสมมากๆเลยนะครับน้องๆเอาเป็นว่านะครับใครอยากชิมนะครับขนมที่ชินจังกินเนี่ยอยากจะรู้ว่าขนมที่ชินจังกินเขาจะอร่อยขนาดไหนก็ไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและมีของสะสมแถมมาด้วยนะฮะทั้งตัวป๊อปอัพสติกเกอร์แล้วก็ตัวต่อกระดาษนะครับหรือใครแกะมาแล้วได้ตัวอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างด้วยนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูคลิปสนุกอื่นๆของพี่ใบกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และกดติดตามตรงนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พี่ใบด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายฮัลโหลสวัสดีกับผมเนี่ยจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเออ